ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับวันนี้เนี่ยศาลจังหวัดนนทบุรีก็มีการนัดสืบพยานโจทย์นัดที่9นะครับในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมโดยทนายเดชากิติวิทยานันท์ก็กลับมาเป็นทนายความให้กับคุณแม่พนิดาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ขึ้นว่าความนะครับขณะที่ทางคุณแม่พนิดาเองก็บอกว่าตกใจนะครับหลังจากที่ทราบว่าถูกอดีตที่ปรึกษากฎหมายแจ้งความกลับในข้อหาหมิ่นประมาทถ้าจำได้ก่อนหน้านี้คุณแม่ตั้งโต๊ะร่วมกับทนายเดชาและคุณแซนที่บอกว่าอดีตที่ปรึกษากฎหมายคนนี้เนี่ยมีการเหมือนกับยักยอกเงินไปมีการไปดำเนินคดีกับลูกปอลูกโรเบิร์ตโดยที่คุณแม่ไม่ทราบเขียนสำนวนนะคะที่บอกมีการข่มขืนคุณแตงโมแล้วก็มีการออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอดีตที่ปรึกษากฎหมายคนนี้ที่เขาทำแบบเนี้ยเพราะหึงแม่อะไรแบบนี้นะฮะคุณแม่ก็ตกใจว่าอ้าวอดีตที่ปรึกษากฎหมายมาเอาผิดคุณแม่กลับแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องคดีหลักกันก่อนนะครับคือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับเช้าวันนี้ทนายเดชากิติวิทยานันท์พร้อมทั้งคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินนะครับคุณแม่ของคุณแตงโมก็เดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีในคดีนี้เพื่อรับฟังเพื่อมานัดสืบพยานโจทย์นะครับเรื่องการฟ้องคนบนเรือโดยทนายเดชาก็บอกนะครับว่านี่เป็นอีกครั้งที่มาว่าความให้กับคุณแม่แต่ก็ต้องขอบคุณคุณแม่ที่ให้โอกาสกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องคดีความไม่มีอะไรต้องเตรียมตัวมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยว่าความในคดีนี้มาแล้วหลักๆเนี่ยทนายเดชาบอกนะครับว่าเป็นการฟ้องคนบนเรือทั้งการชักชวนไปดื่มไวน์บนเรือคนขับเรือไม่มีใบอนุญาตการปล่อยปละละเลยให้คุณแตงโมเดินไปมาบนเรืออย่างประมาทไม่สวมใส่เสื้อชูชีพแล้วก็หลังเกิดเหตุไม่ได้มีการหยุดเรือให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นอกจากนี้ครับยังมีการนัดแนะทำลายพยานหลักฐานลดจำนวนขวดไวน์ของคนบนเรือด้วยนะครับจำเลยทั้ง4ในคดีนี้มีจำเลย1 2 3คุณแซนเนี่ยเป็นจำเลยที่1เนี่ยนะครับชักชวนกันไปกินเหล้าในเรือนะครับนะแล้วก็คนขับเรือก็ไม่มีใบอนุญาตนะครับไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์แล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยปะละเลยปล่อยให้ผู้ตายคือแตงโมเนี่ยเดินไปเดินมาบนเรือไม่ช่วยกันระมัดระวังจนเป็นเหตุให้แตงโมถึงแก่ความตายแล้วก็ไม่มีร่มชูชีพไม่มีห่วงยางนะครับแล้วก็พอแตงโมตกเรือแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หยุดหรือชะลอเรือเพื่อช่วยจนเป็นเหตุให้แตงโมถึงแก่ความตายก็ให้จำเลยทั้ง3ร่วมกันรับผิดส่วนจำเลยที่4เนี่ยนะครับพนักงานอัยการฟ้องว่าเป็นคนแนะนำให้จำเลยในคดีนี้นะไปโกหกพนักงานสอบสวนว่าให้ไปพบพนักงานสอบสวนช้าๆแอลกอฮอล์จะได้หายไปแล้วก็โกหกเกี่ยวกับเรื่องจำนวนขวดของไวน์ซึ่งความจริงมีมากกว่า3ขวดในเรือแต่ไปโยนทิ้งโยนอะไรกันหมดแต่มีการโกหกแค่ว่าขวดหนึ่งเนี่ยอันนี้คือเนื้อหาในคำฟ้องส่วนจำเลยจะมีความผิดจริงหรือไม่ก็ต้องไปสืบพยานสู้กันทางด้านของทนายเดชาก็บอกนะครับว่ากว่าจะสืบพยานเสร็จน่าจะเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ผ่านมาสืบพยานไปแล้ว8นัดนะครับนัดนี้เป็นนัดที่9โดยเหลืออีก36นัดกว่าจะตัดสินคดีนี้ก็น่าจะเป็นปีหน้าปี68เลยนะครับส่วนคุณแม่พนิดาวันนี้ก็มาในชุดสีแดงสดใสแบบนี้นะครับคุณแม่ก็บอกว่าเป็นสีนำโชคพร้อมกับทนายนำโชคโดยบอกว่าวันนี้มีคนขับรถพามาแต่ไม่ใช่ช้างเพราะช้างเนี่ยกลัวสื่อแล้วคุณแม่บอกว่าไม่กังวลใดๆในการขึ้นศาลครั้งนี้เชื่อใจและมั่นใจในตัวทนายเดชาที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่เข้าใจผิดเองและยังมีความเห็นว่าควรจะลดจำนวนเงินที่ฟ้องจำเลยทั้ง4จากเดิมที่คุณชัยวัฒน์ที่ปรึกษากฎหมายชุดเก่าแนะนำให้คุณแม่ฟ้องเกือบ200ล้านนะครับแต่คุณแม่ก็คิดว่ามันมากเกินไปควรเป็นตัวเลขที่เหมาะสมขณะที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าทางคดีที่คุณแม่ฟ้องไปนะครับกรณีที่คุณแม่อ้างว่ามีการยักยอกเงินคุณแม่ไปเนี่ย 150,000 บาททีมข่าวถามว่าคุณแม่ทราบหรือไม่ว่าตอนนี้คุณชัยวัฒน์เนี่ยได้มีการฟ้องคุณแม่ถึงเรื่องการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจังหวะเนี้ยคุณแม่เนี่ยมีสีหน้าตกใจแล้วถามสื่อกลับมาว่าเอ๊ะเขาฟ้องเรื่องอะไรนะครับแต่คุณแม่บอกส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลในการฟ้องใดๆของคุณชัยวัฒน์เพราะเขาคือผู้กระทำความผิดเป็นคนช่อโกงแม่และตอนนี้ยังหลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศด้วยเพราะสิ่งที่แม่พูดกับสื่อเป็นข้อเท็จจริงทุกอย่างโดยรายละเอียดยังไม่ทราบว่าคุณชัยวัฒน์ฟ้องหมิ่นประมาทแม่ในเนื้อหาใดนะครับคุณแม่ยังบอกอีกว่าใครพบเห็นคุณชัยวัฒน์เนี่ยขอให้แจ้งเบาะแสตำรวจถ้าจับตัวได้เดี๋ยวคุณแม่จะมีรางวัลให้นะครับรู้สึกคุณแม่ทราบว่าเขาหนีไปอยู่ที่ลาวนะฮะเพราะว่าลูกภรรยาเขาอยู่ที่ลาวชุดนึง
เขาก็เขียนได้สิแล้วก็ส่งแฟกส่งอะไรเขาเก่งจะตายทางด้านนี้ปรินเตอร์ก็ของคุณแม่ก็ส่งพิมพ์เสร็จก็ปรินออกมาส่งแล้วก็ฟ้องคุณแม่แล้วก็ฟ้องพิมพ์เตอร์ของใครเนี่ยของคุณแม่แล้วมาพิมพ์เตอร์คุณแม่มาพิมพ์แล้วฟ้องแม่ได้ไงใช่เอาไหนเขาบอกเขาไม่เอาเรื่องคุณแม่ไปเหรอเขาพูดทางทีวีเขาบอกเขายังใช้อยู่เขาเคารพเขาก็บอกเคารพคุณแม่เนี่ยใช่แต่เขาก็ยังจัดให้คุณแม่หนึ่งคดีแล้วนะเหรอเนี่ยวันนี้ผมไม่ตรวจสอบแล้วไม่สอบหรอกเดี๋ยวพี่เดจัดการมันเราไม่ได้มีความผิดอะไรนะคะหมิ่นประมาทอะไรเขาน่ะสิมีเขาว่ามีคดีที่ไปฟ้องจำเลยของคุณแม่เนี่ยว่าหมิ่นประมาทนะเขามีแต่คุณแม่ไม่มีหมิ่นอะไรเขานะคุณแม่พร้อมสู้นะฮะพร้อมสู้อยู่แล้วชัยวัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่กังวลอะไรนะคุณแม่ก็พร้อมสู้นะครับค่ะ